เรื่องพอดีมีข่าวออกไปในช่องทางเรื่องยาไอเวอร์เมกตินนะครับไอเวอร์เมกตินซึ่งเป็นยาฆ่าพยาธินะครับโดยปกติเราก็ใช้ส่วนใหญ่จะใช้มากในสัตว์นะครับในสัตว์เนี่ยจะใช้ไอเวอร์เมกตินเยอะแล้วก็ส่วนในคนเนี่ยก็มีใช้กับพยาธิบางตัวกับในคนที่เป็นหิดเป็นอะไรบางคนนะครับในเพราะใช้รักษาบางโรคในคนแต่ใช้ไม่เยอะเพราะในคนเนี่ยยาคนเนี่ยจะไม่ค่อยเยอะนะครับตอนนี้มีการศึกษาทดลองอยู่บางคนก็มีการทดลองบางการศึกษาก็มีว่าได้ผลกับเรื่องโควิดบางอันก็ว่าไม่ได้ผลกับโควิดเพราะฉะนั้นยังไม่เป็นมาตรฐานในการรักษาด้วยไอเวอร์เมกตินนะครับตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาอยู่มีการรวบรวมอยู่ในประเทศไทยก็มีการศึกษาอยู่นะครับยังไม่เป็นคําแนะนําให้ประชาชนไปหาซื้อนะครับเนื่องจากต้องเกรงครับว่าวัคซีนเอ้ยไม่โทษครับยาไอเวอร์เมกตินที่อยู่ในท้องตลาดส่วนใหญ่เนี่ยเป็นยาที่ใช้สําหรับสัตว์นะครับไม่ได้ออกแบบมาสําหรับคนคือเนื้อยาเดียวกันแต่ขั้นตอนการผลิตการคุณภาพเนี่ยอาจจะไม่เหมือนไม่เข้มข้นเท่าของคนนะครับอันที่2คือการซื้อยามารับประทานเองเนี่ยไม่เหมาะสมอยู่แล้วอันที่3คือตัวไอเวอร์เมกตินเนี่ยยังไม่ได้เป็นข้อสรุปว่าได้ประโยชน์กับโควิดนะครับขอให้ประชาชนอย่าไปเชื่อและอย่าไปหาซื้อพอดีเห็นแชร์กันในโซเชียลมีเดียเยอะนะครับครับก็ฝากเตือนอีกเรื่องหนึ่งแถมอีกเรื่อง